สวัสดีค่ะชีวิตติครัววันนี้ขอเสนอเมนูข้าวเหนียวคลุกกระเพราเนื้อค่ะเมนูกระเพราเนี่ยแหละค่ะเป็นเมนูสุดคลาสสิกที่ใครหลายๆคนชอบทานและก็สั่งเป็นประจำเลยใช่ไหมล่ะค่ะแต่วันนี้เจ๊ขอเอามาทำเองค่ะและรับรองว่าแปลกแหวกแนวแน่นอนถ้าใครพร้อมแล้วก็มาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วลงมือทำตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำเนื้อที่ล้างทำความสะอาดแล้วมาหั่นแบ่งส่วนค่ะหั่นตามแนวขวางของเนื้อด้วยล่ะเนื้อของเราจะได้ไม่เหนียวนั่นเองล่ะค่ะหั่นให้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมพอดีคำได้เลยนะคะหั่นไปเรื่อยๆจนหมดนะคะจากนั้นแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนต่อไปตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปและแม่บ้านรักความสะดวกสบายอย่างเจ๊ก็ขาดไม่ได้ค่ะกับเครื่องกระเพราตามแม่พลอยที่เจ๊เนี้ยมีคู่บ้านตลอดเวลาตักใส่ลงไปได้เลยค่ะสูตรนี้เจ๊ใช้2ช้อนโต๊ะก็พอแค่เนี้ยก็ถึงเครื่องแล้วล่ะค่ะผัดให้กลิ่นเนี้ยหอมฉุยเลยนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะให้เครื่องกระเพราของเราเนี่ยส่งกลิ่นหอมดีและค่อยๆใส่เนื้อที่เตรียมไว้ลงไปผัดคลุกเคล้าไปเรื่อยๆค่ะให้เนื้อของเราเนี่ยสุกดีนะคะและเข้ากันกับเครื่องกระเพราได้เลยค่ะโอ้โหขั้นตอนนี้เจ๊ขอบอกเลยนะคะว่าเครื่องกระเพราหอมแบบสุดๆเมื่อผัดจนเนื้อของเราเริ่มสุกดีแล้วล่ะก็เทน้ำเปล่าลงไปปรุงรสเล็กน้อยด้วยซอสหอยนางรมน้ำปลาผงปรุงรสซีอิ๊วดำน้ำตาลทรายเมื่อเศษส่วนผสมทั้งหมดลงไปครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ผัดต่อได้เลยค่ะผัดให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแหมสีสันชวนให้หิวมากผัดคลุกเคล้าไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าจะเข้ากันดีเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเนี่ยล่ะค่ะความแหวกแนวของเจ๊ก็คือใส่ข้าวเหนียวสุกลงไปได้เลยใส่ได้ตามชอบเลยนะคะเอาให้อิ่มไปเลยล่ะใส่ลงไปผัดคลุกเคล้าค่ะกับส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีเลยผัดให้น้ำกระเพราของเราเนี้ยซึมเข้าไปในตัวข้าวเหนียวนะคะผัดไปเรื่อยๆได้เลยค่ะให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี้ยงวดและแห้งไปกับข้าวเหนียวเลยเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปเตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูข้าวเหนียวคลุกกระเพราเนื้อถ่าเพิ่มความอร่อยด้วยไข่ดาวสักนิดใครสาววกเนื้อนุ่มๆกระเพราเผ็ดร้อนเจแนะนำมากเครื่องกระเพราตามแม่พลอยที่เขาอัดแน่นมาให้ในกระปุกเดียวเนี่ยครบแล้วค่ะไม่ต้องไปโขลกให้ยุ่งยากใครที่ไม่เคยทานเมนูนี้แล้วก็ต้องรีบไปทำตามกันแล้วนะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ